หลักตอนเนี้สหรัฐใช้หลักที่เรียกว่ายืมดับค่าคนยืมดาบฆ่าคนมันคืออะไรให้ศัตรูกับให้ศัตรูของศัตรูลบกับศัตรูนะครับโดยยืมมือของซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีจุดอ่อนเมื่อปี2002ถึงปี2003สาเี่ยซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะลุกคือเพื่อสู้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้ปล่อย ตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นปรากฏว่าสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียได้รับก็คือสงครามไวรัสก็เกิดโลกสารสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยู u ู e รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของรอาคาน้ำมันกำลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับจากกรณีของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และการเปิดศึกกันระหว่างอิรักนะครับกับรัสเซียนะฮะเรื่องสงครามทางการค้าเรื่องของรอาคาน้ำมันกำลังเป็นประเด็นทําให้โลกเกิดความปั่นป่วนในเรื่องของสภาวะเศรฐษฐกิจนะสองปัจจัยกําลังเป็นประเด็นสําคัญที่กําลังเกิดขึ้น มาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ i รับปรินซ์เกับเมแกนร่วมฉลองวันชาติเครือจักพนะครับสื่อจับตาเจ้าชายวิลเลียมยังเมินหน้าหนีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าชายเฮรี่ดุกแห่งซัสเซสนะครับและพระชาย,ยาเมแกนเข้าร่วมพิธีฉลองวันชาติเครือจักพบประจำปี2020ะครับที่กรุงลอนดอนซึ่งถือว่าเป็นการออก งานงานหลวงครั้งสุดท้ายก่อนทั้งคู่จะยุติบทบาทสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษขณะที่สื่อของผู้ดียังคงตั้งข้อสังเกตว่าการพบปะครั้งแรกนะครับในรอบ4เดือนระหว่างคู่รักบ้านซัสเซสกับครอบครัวของแคมบิจไม่อบอุ่นอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้นะยิงสูงก็ลำบากเหมือนกันนะในอังกฤษ ล้วชวองเกรดถูกจับตามองจากสื่อถูกวิจาร์ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับในขณะที่แคนาดาเสนอกฎหมายห้ามบําบัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศสตกาคเอพีนะครับรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศนะครับเสนอกฎหมายห้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบําบัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศของวัยรุ่นชาว LGBT นะครับกฎหมายดังกล่าวกำหนดความผิดใหม่5ข้อในประมวลกฎหมายอาญาของแคนาดารวมทั้งการห้ามแนะนำเยาวชนเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวไม่ว่าในแคนาดาหรือต่างประเทศผู้ใหญ่เองก็ไม่สามารถเข้ารับการบัาบัดเปลี่ยนแปลงได้หากเจ้าตัวไม่เต็มใจและไม่มีใครนะครับได้รับอนุญาตให้หากำไรจากการโฆษณาพิธีการนี้นะครับ กฎหมายนี้นะครับผ่านกฎหมายว่าด้วยการบำบัดเปลี่ยนแปลงของแคนาดาจะกลายเป็นหนึ่งในกฎหมายก้าวหน้าและสมบูรณ์ที่สุดในโลกนะครับดัมตรีกระทรวงยุติธรรมบอกกับผู้สื่อข่าวในขณะนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อรัฐสภาก็เป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในแคนาดาก็คือเรื่องของรักร่วมเพศนั่นเองในขณะที่ยุโรปก,กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสาหัสเพราะยอดโควิด -19 ทะลุถึง 500ศพนะครับหลังเหยื่อในอิตาลีพุ่งอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในยุโรปนะครับพุ่งทะลุ5,500ศพขออภัยหลังตัวเลขเหยื่อในอิตาลีเพิ่มต่อเนื่องส่วนทางกับจีนที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแค่40คนเท่านั้นสำนักง,งานพลเรือนของอิตาลีรายงานพบผู้เสียชีวิตรายใหม่จำนวน97คนนะครับ ส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มเป็น463คนแม้ว่าประเทศแห่งนี้นะครับได้ใช้มาตรการอันเข้มงวดต่างๆนานานะครับในการสู้กับการแพร่ระบาดนะครับตัวเลขดังกล่าวส่งผลทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในยุโรปอยู่ที่จำนวน511คนนะครับในนั้นก็รวมถึง2 1คนในฝรั่งเศส16คนในสเปน5คนในอังกฤษ3คนในเนเธอร์แลนด แล้วก็2คนในสวิตเซอร์แลนด์อีก2คนในเยอรมนีฮะสมงรงแพร่ระบาดยังหาจุดจบวิดได้ในอิตาลีนะครับก็ประกาศปิดตายทั้งประเทศนะครับผ่าวิกฤตโควิดาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 AFP นะครับกับรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่านายกกำตรีของอ,อ,อิตาลีนะครับ ก็มีมาตรการต่างๆที่ใช้ในการจัดการของโควิด -19 ทั่วประเทศนะครับแนะให้ประชาชนอยู่แต่บ้านห้ามรวมตัวในสถานที่สาธารณะเช่นเดียวกับการงดการแข่งกันฟุตบอลนะครับกันโซอ่เซเรียอานะครับมาตรการนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนครอบคลุมไปทั้งประเทศแถบมิเตอรเดียนแห่งนี้นะครับซึ่งมีประชากรราว6กเสียสล้านคนมีผลบังคับใช้หลังจากอิตาลีรายงาน ผู้เสียชีวิตจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก97รายยอดตายพุ่ง463คนจากการนับของ AFP พพบว่ามีผู้เสียชีวิตในอิตาลีนะครับถือว่าเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด862รายนอกประเทศจีนนะครับมาตรการนี้ขยายตัวเป็นเรื่องของการกักโรคซึ่งเตรียมดำเนินการบังคับใช้กับ ดินแดนต่างๆของทางภาคเหนือของประเทศครอบกลุมประชากรกว่า15ล้านคนนะฮะในแคว้นลอมบารดีและ14จังหวัดในอีก4แคว้นรวมไปถึงเวนิสและเมืองมิลานนะตอนนี้ก็ไปกันนู่นแนละอิตาลีก็ระบ,บาดเป็นอันดับหนึ่งในยุโรปเลยนะครับจากโควิด1 i หรือโควิดสายพันธุ์ใหม่ในขณะที่โสมขาวฮะเกาหลีใต้ปรากฏว่าสัญญาณดีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น35รายชะลอลงจากเดิมขณะที่จีน ลายเคสใหม่นะนอกหูเปยเป็นวันที่ 3. สามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายฟันใหม่หม่โควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็น35รายทำให้ยอดรวมทั้งประเทศอยู่ที่7,513รายขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบรนิหูเป่ยต่อเนื่องเป็นวันที่3ส่วนป้องกันและควบคุมโรคของเกาหลีใต้นะครับ รายงานยอดผู้เสียชีวิตโควิด -19 อีก3รายรวมเป็นทั้งสิ้น54รายโดยคาดว่าจะมีการอัปเดตตัวเลขเพิ่มเติมในช่วงบ่ายสิติผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ต่ำสุดในรอบ11วันหลังจากที่สมาชิกโบสคริสชินชอนจีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับในเกาหลีใต้ได้รับการตรวจสุขภาพเกือบครบทุกคนแล้ว ประธานธิบดีบุญแจอื่นแห่งเกาหลีใต้นะครับก็แสดงความคาดหวังแล้วก็เตรียมการระมัดระวังนะครับโดยระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะใหม่ที่ลดลงเรื่อยๆบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดกําลังเข้าสู่สภาวะเสถียรแต่ก็ขอให้สา,สาธารณชนอย่าเพิ่งด่วนเบาใจทางด้านจีนไม่มีรายงานของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นอกบุิบทนหูเปย่ยเป็นวันที่3ติดต่อกันขณะที่เมืองใหญ่ๆยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาแพร่ระบาดคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนนะครับบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น19รายในวันจันทร์ที่ผ่านมาลดลงจากสถิติ40รายเมื่อ1วันก่อนในจำนวนนี้ยังบ่งชี้แบ่งออกเป็นผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่น17รายส่วนอีก2รายนะครับบนกรุงปักกิ่งมีการพบที่บริเวณกวางตุ้งด้วยซึ่งส่วนล้วนแต่เป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแม้การกระจายไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนจะชะลอตัวลงมาเป็นหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่ทางการจีนยังคงเฝ้าระวังชาวต่างชาติหรือชาวจีนที่เดินทางจากประเทศสุ่มเสี่ยงเช่นอิหร่านและก็อิตาลีสำหรับผู้ทิ่เชื้อใหม่ในกรุงปักกิ่งนั้นเดินทางมาจากอังกฤษส่วนผู้ป่วยในมณฑลกวางตุ้งนะครับก็เป็นเคสที่นํามาจากสเปนซึ่งจากข้อมูลที่ระบุในวันจันทร์พบว่ามีเคส นำเข้าลักษณะนี้จำนวน60 9รายแล้วแลวก็จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ที่80,754รายออกจากโรงพยาบาแลแล้ว59,897รายซึ่งผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้เข้า กลับบ้านนะครับจำเป็นต้องกักตัวอยู่บ้านของตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อให้บั่นใจว่าหายขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในขณะที่สีจิ้นผิงผู้นำของจีนประธานดีของจีนเยือนอู่ฮั่นเป็นครั้งแรกนะครับย้ำความเชื่อมั่นคุมไวรัสอยู่หมัดนะครับ สำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีสีินผิงเดินทางไปถึงอู่ฮั่นนะครับนับเป็นการเยือนจุดศูนย์กลางทางแค่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์นี้ปะทุขึ้นในเดือนมกราคมสัญญาณบ่งชี้ว่าเจ้าที่เชื่อว่าการแพร่ระบาดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วการเยือนโดยไม่บอกกล่าวของสีชินผิงเกิดขึ้นขณะที่มาตรการการปิดตายเมืองอู่ฮั่นในส่วนที่เหลือของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง ตั้งแต่ปลายมกราดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างมากนะครับตลอดไม่ขี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคคอมมิวนาาิสต์เดินทางมาด้วยเครื่องบินถึงเมืองเอกของหูเป่ยเพื่อทำการตรวจสอบนะครับป้องกันโรคระบาดและการควบคุมการทำงานในพื้นที่อ้างจากสัมภาว์ซินหวารายงานแบบนั้นเขายัางพบเจ้าที่ทางการแพทย์แนวหน้านะครับและก็เจ้าที่ทางการทหารเจ้าที่ สาธารณชนพวกตำรวจผู้ป่วยและชาวเมืองด้วยส,สินหวาก็ระบุแบบนั้นกลยุทธ์ของสเชินผิงเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์คือสร้างความเชื่อมัน่นลงไปเห็นว่าชั้นทําได้จริงและหูเปยจะต้องดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นกลยุทธ์ของประธานดีสิินผิงที่ลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งผู้นําจะใช้ทกาณะแบบนี้เขาเรียกว่าวทฤษฎีภาวะผู้นําในขณะที่แคว้นตัสนะครับงดอ่งด ใช้ฝูงบิน A380 หลังผู้โดยสารหายนะครับด้าน c ีโออารันจอยนะครับยมสละเงินเดือนเส้นโควิด1 9สีนาคารเอพีนะครับรายงานว่าสายการบินควนตัสของออสเตรเลียประกาศงดให้บริการนะครับด้วยเครื่องบิน A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เป็นการชู่กล่าวนะครับขณะที่ ประธานคณะกรรมการบริหารสายการบินยอมสละเงินเดือนเพื่อรับมือสถานก,การณ์นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงจนต้องปรับลดเที่ยวบินไปแล้วบางส่วน q ควนตัสและก็สายการบินโลคอสในเครือเดียวกันอย่างเจ็ s สตามีแผนลดเที่ยวบินระหว่างประเทศลงเหลือ25% ภายในระยะเวลา6เดือนโดยมีเป้าหมายในเอเชียและสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างหนักสุดทั้งนี้แคว้นตัสยังประกาศลดต้นทุนด้วยการงดใช้เครื่องบินซ u เปอร์จัมโบ้สชั้นอย่าง Airbus ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ลำโดยจะนำเครื่องบินขนาดเล็กนะครับมาให้บริการแทนรวมถึงลดความถี่ของเที่ยวบินลงไปด้วยจอห์นนะซึ่งเป็นจอห์นึเป็น CEO นะฮะก็ สูงสุดของแดนจิงโจ้บอกว่าเขาตัดสินใจด้วยค่าเหนื่อยสูงถึง24ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว494ล้านบาทในปีก็มาณ2018ยังประกาศจะสละเงินเดือนทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับสลับปีก็ประมาณปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดของบริษัทที่สตีป์ภาวะผู้นำทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะส่งบททำให้ พนักงานเนี่ยมีความเชื่อมั่นในผู้นํามากขึ้นนะแล้วก็จะทําให้องค์กรเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปสำหรับสายการบินของออสเตรเลียสายการบินนี้เป็นทฤษฎีเพราะผู้นําที่เขาเดินได้ดีนะเวลามีปัญหาขาตัดสินใจชั้นหันเงินเดือนของฉันเลยนะครับเต็มที่เอาเงินเดือนทั้งหมดไปเลยแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นให้องค์กรอยู่ได้พนักงานก็มีความเชื่อมั่นด้วยการไม่ไปลดเงินเดือนของพนักงานแต่ลดเที่ยวบินลง ในขณะที่ทำเนียบขาวนะครับยันรัมไม่ได้ทำการตรวจโควิด -19 ยอดดับในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น24รายนะครับติดเชื้อ500ส่วนทั่วโลกทะลุ4,000สเปรย์แคเจนซี่นะครับรายงานว่าทำเนียบขาวได้มีการถแถลงว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าทำการตรวจโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะใกล้ชิดกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาจำนวนหลายคนในเวลานี้อยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากการเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด ยอดตัวเลขนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ล่าสุด24รายนะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด525รายส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีกว่า4,000กับ9รายมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด1 1 3 3 7 8รายทะลุ1 0 0 0 0แไปแล้วนะฮะ CN n อรายงานว่า สเตฟานีกลิฟเชมนะครับโฆษกทำเนียบขาวได้ถแถลงนะครับว่าประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้รับการตรวจโควิด1 i เพราะเขาไม่ได้ใกล้ชิดสัมผัสกันเวลานานกับผู้ป่วยนะครับที่รับการยืนยันว่าเป็นโรคติดต่อและเขาไม่ได้มีอาการป่วยใดๆประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดีเยี่ยมและแพทย์ของเขายังคงเฝ้าติดตามนะครับสังเกตการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็มีการถแถลงการจาก แนวทางปฏิบัติของ CDC นะครับ,บผู้ปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์สมควรตัดสินใจทำการทดสอบอาการของผู้ป่วยที่มีไข้และก็มีประวัติในการสัมผัสทางนี้พบว่าประธานาธิบดีโดนชอมยังอยู่ในการถแถลงข่าวที่จะเมียบขาวเช่นกันแต่ไม่ยอมตอบคำถามนะครับแล้วก็เดินออกจากห้องถแถลงข่าวไปนะครับถามว่าผมไม่ทราบคำตอบจริงๆจ,จากคำถามนั้น แต่เรายังคงส่งคำถามต่อไปและเราจะหาคำตอบกับคุณทางการแพทย์ประจำทําเนียบขาวให้เร็วที่สุดนะครับไมเพนรองประธานาธิบดีได้ออกมายอมรับว่าไม่ทราบว่าผู้นำสหรัฐอเมริกา,าทำการตรวจเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ช้อมอยู่ที่นั่นทั้งวันเดินหนีนะข่าวาประมาณนี้จีจีว่าช้มไม่ได้ตรวจนะครับในขณะที่กลุ่มตาลีบัน นะครับรอประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานสั่งปล่อยตัวนักรบในเรือนจำตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษสระขาวรอยเตอร์ uters, นะครับรายงานว่าตอรีบนันนะครับส่งรถจ์หลายคันไปรอรับนักรบที่ถูกรัฐบาลของอัฟกานิสถานทําการปล่อยตัวในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศพร้อมที่จะปฏิบัติการตามข้อตกลงในส่วนของตนเองนะครับด้วยการปล่อยทหาร รัฐบาลกว่า1,000คนแกนนำกลุ่มติดอาวุธอาบุเช่นนั้นนะฮะประธานาธิบดีอัซากาวรีนะครับได้ออกคำสั่งปล่อยตัวนักโทษของตาลิบันอย่างน้อย1,000คนนะครับรอยเตอร์รายงานและก็ปูทางสู่การจรจา,าโดยข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแอฟริกาแอ,แอฟริกาดิษฐานและก็กลุ่มตาลิบันซึ่งตรงนี้คนจรจา,าก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาใช้หลักการต่อสู้ตะวันออกกลางนะด้วยการจับศัตรูของศัตรูมาเป็นมิตรกัน จากนั้นก็กำลังจะดันไปสู้ในสี่เหลี่ยมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปวันนี้ที่ตลาดโลกกำลังช็อกอยู่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานสองสมวันติดต่อกันตลาดหุ้นในประเทศไทยก็ร่วงตลาดโลกก็ปันป่นป่วนนักลงทุนยับน้ำมันปิดตลาดพังครืน10ดอลลาร์สหรัฐดาวโจนดิ่งเหว2,000จุดซาอุดิอาระเบียเปิดสงคารามราคา สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำบันดิบร่วงลงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991หลังซาอุดิอารเบียและรัสเซียรเริ่มทำสงครามราคาที่เสี่ยงทำอุปทานล้นตลาดปัจจัยนี้เหนียวรั้งหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มวอสติดรุ่งหนักนะครับท่ามกลางสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ตองคำปิดบวกนะครับในการประชุม นโยบายด้านการผลิตน้ำมันระหว่างโอเปกและก็พันธมิตรที่นำโดยรัสเซียได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันสุดที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับลดกําลังการผลิตได้ในการประชุมโอเปกได้เสนอให้มีการปรับลดการผลิตน้ํามันลงอีก1.5ล้านบาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนไปจนถึงเดือนจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อชดเชยอุปสงค์น้ํามันที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในโอเปกนะครับต้องการให้ประเทศพาดมิตรมีความร่วมมือลดการผลิตจำนวน5แสนบาวเรลต่อวันจากกีมวน1.5ล้านบาวเรลที่กำหนดไว้อย่างไรก็ดีรัเสเซียไม่เห็นด้วยตามข้อเสนอดังกล่าวโดยจุดยืนต้องการให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปรับลดกำลังการผลิตตามโควตาเดิมในขณะที่ต่อไปนะฮะจนถึงช่วงไตรมาสที่2 เมื่อไปเช่นนั้นเจาเดียออระเบียแล้วก็ก็ประกาศหั่นสงครามราคาขายนะครับรวมทั้งกําหนดแผนการเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างมโหฬลารตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวของเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการเริ่มต้นสงครามด้านการตัดราคาในความพยายามลงโทษรัสเซียนะครับให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองของโลกและการไม่สนับสนุนให้ตัดลดการผลิต ซึ่งเป็นการโหมกระพือการเทขายอย่างหนักในตลาดพลังงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซาอุดิอารเบียได้ลดราคา,อ,าอย่างเป็นทางการของตนเองสำหรับการส่งน้ำมันในช่วงเดือนเมษายนน้ำมันดิบทุกๆชนิดนะฮะเกรดไปยังปลายทางทุกๆแห่งระหว่าง6-8ถึง8ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับราคาน้ำมันดิ่งลงอยู่ที่25%หมกระพือความแรงเทขายอย่างตื่นตระหนกในวอร์ซิ และฉุดให้ตลาราคาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบหนักนะครับดวาวโจนก็ร่วงหนัก2,000จุดนะในขณะที่นักลงทุนมีความกังวลก่อนหน้าที่แล้วก็แพร่ระบาดเรื่องความกังวลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 หุ้นพลังงานก็ปรากฏว่าร่วงลวงอย่างหนักจากราคาน้ำมันสัญญาณสหรัฐอเมริกาขยับลงเกือบ25%การเคลื่อนไหวหันราคาน้ันดิบซาอุดิอารเบีย นะตามการเจรจา,าที่ล้มเหลวของกลุ่มโอเปกนะครับก็เกิดขึ้นนะฮะอนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแหละนะถามหลักมันคืออะไรนะหลักตอนนี้สหรัฐใช้หลักที่เรียกว่ายืมดาบฆ่าคนนะยืมดาบฆ่าคนมันคืออะไรนะให้ศัตรูกับให้ศัตรูของศัตรูลบกับศัตรูนะครับโดยยืมมือของซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีจุดอ่อนเมื่อปี2002ถึงปี2003เนี่ย อ่าซาอุดีอาระเบียพยายามที่จะลุกฮือเพื่อสู้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้ปล่อยตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นปรากฏว่าสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียได้รับก็คือสงครามไวรัสก็เกิดโรคสาเกิดขึ้นจีนก็เหมือนกันโดนเหมือนกันคราวนี้เห็นที่จีนปุ๊บนะซาอุดีอาระเบียมี2ประการคะหนึ่งกำลังปรับเปลี่ยนภายในโครงสร้างนะครับเพราะว่าเป็นผู้นํากลุ่มโอเปกเป็นผู้ถือนะ้ำมันอันดับหนึ่งเป็นผู้นํากลุ่มโอเปกใหญ่ที่สุด นะครับก็ต้องทําตามสหรัฐอเมริกาเพราะกําลังเกิดโควิด -19 ระบาดในซาอุดิอราระเบียซาอุาดิอราระเบียโดนมาล้อมแล้วคราวนี้เขารู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าเขาจะทำยังไงแล้วก็รู้ความต้องการของสหรัฐอเมริกาก็เ,าเลยลดจริงๆแล้วซาอุดิอราระเบียกับรัสเซียก็จับมือกันมา2ปีแล้วนะในการาขึ้นราคาน้ํามันสู้กับสหรัฐอเมริกาคราวนี้เขาจําเป็นต้องแตกแตกออกมาเพื่อเอาตัวรอด เพราะหนึ่งภายในก็กําลังแก้ไขปัญหามีการจับเจ้าชายเป็นไปสามคนเพราะกำลังเกิดการรัฐประหารภายในนะครับอีกประการหนึ่งนะฮะโดนรุกด้วยสงครามไวรัสเขากําลังเอาตัวรอดถึงแยกตัวออกจากรสัสเซียนะครับกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็อัฟกานิสถานก็กําลังมีการผนึกรวมกันกับกลุ่มตาลิบันนะครับนั่นหมายความว่า สิ่งที่ไม่ต้องบอกก็รู้เราประมาณเชิงเศรษฐีเดือนเมษาย,ยนต์หลังวันที่19เมษาย,ยนตะวันออกกลางคุกรุ่นแน่นอนสงครามน้ำมันเรื่องของการราคาขณะน,นี้ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์เริ่มต้นโดยอ้างความแตกแยกระหว่างรัสเซียกับซาอุดีอาระเบ,บียแต่ความจริงแล้วมันเป็นสงครามกุกสุกมันจะมี3ประการนะสงครามทางการค้าสงครามอาวุธแล้วก็สงครามาชีวภาพหรือว่าสงครามไวรัส หลักที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้หลักสงครามไวรัสไปบีบซาอุดิอาระเบียประกอบกับซาอุดีอาระเบียก็กำลังปรับ,บปรุงภายในจึงเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสหนักๆในตะวันออกกลางจะเล่นกันหนักๆเมื่อไหร่ผมว่าประมาณเมษายนน่าจะหนักๆก็หลังวันที่19เมษายนคงซัดกันหนักแล้วนะครับในเรื่องของซาอุดิอาระเบียเพราะสงครามที่มันเกิดขึ้นบอกเอ้ยสงครามไวรัสมันเบาไปแล้วเนี่ยจีนมันเบาไปแล้วสถานการณ์มันเบาไปแล้วไม่เบาหรอกเขาจะเดิน3หลักเนี่ย สงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามาการค้าเนี้ยเดิน3ประการก็สลับกันเดินเนี่ยในเกมแต่ตอนนี้เกมที่เห็นเรื่องของซาอเดียรเบียราคาน้ำมันมันต่ำลงเนี่ยสื่อถ้ามองเชิงปรากฏการณ์ก็จะเป็นสงครามาทางการค้าสงครามราคาแต่มันจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นสงครามไวรัสที่เขาบีบมันไปบีบก,กันมาโดยยังยืน3ยุทธการเดิมที่เขาวางไว้ส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน โดยสู่เป้าหมายสําคัญคือการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาในวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคนที่แชร์ต่อกัอบคนที่เล่าต่อกัอบคนที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคนที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ